หารเช้าจ้าพี่น้องจ๋า3คนนะคะไข่5ฟองไข่แหนมค่ะวันนี้ไข่สีสวยสวยค่ะทุกคนไข่เจียวของเรานะคะไข่เหลืองเหลืองไข่เลี้ยงเองไข่สุขภาพดีเป็นสีฟ้าว่ะฟ้าเหลืองมากเลยนะคะไข่สุขภาพดีช่วงนี้น้องไก่ของเรากินวายค่ะกินผลองุ่นแล้วก็กินลูกฮูลาแบร์นะคะเอลเดอร์เบอรี่กินลูกเอลเดอร์เบอรี่นะคะแดงสวยมากไข่เจียวฟูสวยมากเลยค่ะสีสวยสวยนะคะไข่เจียวเฮาอันนี้เป็นอาหารเช้าค่ะใส่กรอกจ้าเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟค่ะหอมหุยๆเลยจ้ามาทานด้วยกันค่ะนี่ก็คือข้าวต้มกุ้งต่างแดนนะคะวันนี้เราก็มาตัดใบสตรอเบอรี่แล้วก็หญ้าแถวนี้นะคะที่ริมรั้วเนี่ยค่ะที่มันไต่แล้วก็มาคุมต้นผลไม้ของเรานะคะยังตัดไม่เสร็จวันก่อนเนาะเราก็มาตัดแต่ว่าตัดอยู่อะอย่างที่บอกว่าสตรอเบอรี่เขาออกรอบ2อะค่ะที่เขาแบบเนี่ยดูสิเป็นดอกแบบนี้ค่ะเต็มเลยแล้วก็คุณแม่น้องข้าวไม่เห็นเนาะส่วนที่มันอยู่สูงอะก็คือมันจำเป็นจะต้องตัดไปพร้อมๆกันนะคะแต่ส่วนที่อยู่ต่ำๆมันก็ยังรอดอยู่เนาะมันก็ยังเป็นผลแบบนี้ซึ่งก็อาจจะแบบสุกนะเนี่ยค่ะดูแบบนี้ก็แถวนี้บริเวณเนี้ยมีเยอะแล้วคุณแม่น้องข้าวก็ตัดไปเยอะมากเลยค่ะตัดไปเยอะมากมันเป็นช่วงที่แมลงก็ยังมีอยู่เนาะผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบนี้แล้วเราก็มาเจอเนี่ยค่ะผลสุกที่มันก็มีบ้างที่สุกนะนี่ๆตัวนี้ค่ะอันนี้ดูนี่คือสุกนะคะสตรอเบอรี่เดือนกันยาจ้าปลายเดือนกันยาวันนี้วันที่30วันสุดท้ายเนาะโอ้โหอันนี้เน่าค่ะวันสุดท้ายของเดือนค่ะใครบางคนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตวันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายเนาะของประเทศไทยเนาะหมายถึงข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้มีความสุขกับวัยช่วงวัยเกษียณราชการที่จะต้องดำเนินไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเนาะหมายถึงว่าก็มีชีวิตใหม่นะคะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเลยค่ะนี่วันที่30เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะคุณปู่ก็จากมาพวกเราไปเนาะเราก็เสียคุณปู่ไป10ปีละวันนี้วันที่30พอดีเลยเดี๋ยวตัดหญ้าสักแป๊บนึงเราจะตัดดอกไม้ไปที่โบสถ์กันค่ะนี่ทุกคนดูนี่ค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ในช่วงในล็อต2นะคะซึ่งโอ้โหดูสิคะดอกก็แบบเนี้ยยับอยู่เนี่ยดูเราไม่ได้ใส่ใจเลยสตรอเบอรี่ล็อต2ก็โอเคอันนี้เราก็คงจะเก็บไป
รวมกับผลไม้อันอื่นๆที่น้องไก่ชอบนะก็จะเป็นลูกคูลาแบร์ค่ะคูลาแบร์ก็เป็นลูกมะลิป่าเนาะน้องไก่ชอบมากกินแล้วก็คือไข่เหลืองไข่สวยไข่คุณภาพดีแอปเปิ้ลที่ยังไม่ได้เก็บเนาะนี่ก็พอดีพี่สาวบอกว่าเก็บในช่วงที่มันกำลังจะเริ่มหนาวมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงจ้าเนี่ยค่ะต้นที่ว่าดกมากที่ถ่ายให้ดูวันก่อนเนาะเนี่ยยังเก็บไม่หมดเลยพี่สาวบอกว่าเขายังไม่เก็บหรอกของเขาอ่ะเขาจะเก็บนู่นแหละช่วงที่มันแบบหนาวอุณหภูมิต่ำสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะอร่อยมากแล้วก็เก็บไว้ได้นานเนาะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ก็ปีนี้ก็ครึ่งต้นเนี่ยค่ะก็จะลองดูแบบที่พี่สาวแนะนำนะคะนี่แอปเปิ้ลเขียวที่ว่าอยู่ที่นี่เนาะมีอยู่ต้นนึงดูค่ะต้นใหญ่มากดูค่ะลูกต้นไม่ใหญ่แต่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่สุดๆลูกหนึ่งอะค่ะ400-500กรัมค่ะโอ้โหหญ้าเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเลยอะคือหญ้าแบบเนี้ยเป็นกกอแบบเนี้ยมันก็ถอนทึ้งง่ายแต่ว่าปีนี้ที่ช่วงที่เก็บสตรอเบอรี่เยอะๆน่ะคือแม่ต้องเข้าปวดแขนมากคือมันก็ถอนไม่ได้พอถอนไม่ได้มันเลยกลายเป็นกอใหญ่แล้วมันก็เลยแบบรกค่ะดึงทึงไม่ไหวนะคะกล้ามเนื้อบริเวณแขนยกถังสตรอเบอรี่เยอะทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมเนาะปวดมากปวดหลายเดือนตอนนี้ดีขึ้นก็ยังไม่กล้ามาดึงค่ะก็เลยใช้เครื่องตัดเนี่ยตัดใบตัดอะไรไม่กล้าดึงเดี๋ยวก็แบบมันช้ำพกช้ำไปอีกตรงกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดนะคะมันเป็นรอยข้อต่อเนาะรอยข้อแขนนะคือเราไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะก็คือมวลกล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อนะคะที่นี่จะเรียกว่ามัสคิลแมสนะคะก็มันเลยเสื่อมค่ะเราก็ต้องออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะแข็งแรงดูค่ะนี่อู้หูเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่คือสตรอเบอรี่ที่ว่ามารอบสองก็มีจะแบบนี้เนาะเนี่ยเน่าแบบเนี้ยค่ะนี่ดูอันนี้นี่ยังเป็นพวงอยู่เลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะตัดใบอะไรก็คงจะแบบโอ้โหยังเป็นดอกอยู่เลยค่ะทุกคนเนี่ยนี่จ้ะก็ปีหน้าเอาใหม่เนาะปีนี้ก็ว่าจะมาแบบเอาคาดมากวาดเอาใบที่เราตัดออกเนี่ยให้มันดูโปร่งกว่านี้ก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้ที่ชวนคุยนี่คือพักเหนื่อยนะคะพักเหนื่อยจากการตัดต้นราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่ป่าเนี่ยค่ะตัดทิ้งนะคะมันเยอะเกินค่ะเราไม่ต้องการไปเกิดฝั่งนู้นฝั่งนอกรั้วนั่นโอเคแต่ในนี้เราไม่ต้องการให้เขาเกิดนะเขาเกิดอย่างเยอะเลยก็คือมันเป็นโปร่งเอี่ยมเนาะมันก็เลยแบบโอ้โหชอนชัยยอดน่ะข้ามรั้วมานะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เก็บน่ะนกกินอะไรกินเมล็ดเขาร่วงเขาก็เขาเกิดขึ้นเป็นวัชพืชเลยค่ะราสเบอร์รี่คุมกับต้นกูสเบอร์รี่ก็คือที่พี่ๆน้องๆเรียกมะยมป่าเนี่ยตายแล้วเนี่ยสงสัยจะตายเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวตัดก็ลองดูเอาปุ๋ยมาใส่อะไรมาใส่เนาะคงจะไม่ตายแล้วก็ปลูกริมเนี่ยค่ะระหว่างต้นลูกแพรเนี่ยค่ะมันจะเป็นกูสเบอร์รี่ค่ะต้นซิกเบียนะคะซีคือแบบก็คือมะยมป่านะมันเขาก็ไม่เห็นแล้วก็ตัดไปเลยเนี่ยนี่คือต้นสติกเกอร์แบบนะคะเรียกว่าบริเวณนี้นี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เจริญงอกงามดีมากใบองุ่นของเรายังไม่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองยังไม่เปลี่ยนสีใบนะคะเมื่อคืนนี้
ตื่นมาก็คือพระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากๆเลยค่ะอากาศเย็นเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ถือกับแบบติดลบอะไรค่ะขออนุญาตตัดต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะฝนจะตกค่ะเราจะเอาสตรอเบอรี่รวมกับอันนี้นี่ค่ะที่เก็บวางไว้ตรงเนี้ยค่ะหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงน้องไก่ค่ะต้องเอาถังมาใส่แล้วไม่มีอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้เก็บค่ะ